โอเคครับสวัสดีครับผมเปาปอพันนะครับเริ่มจริงๆเนี่ยประมาณ 6-7 ปีแล้วครับที่มาของคาเฟ่ปอพันเนี่ยมันเกิดจากตัวเราก่อนเราอยากมีกลุ่มนึงที่สร้างสังคมคนเลี้ยงนกนะครับแล้วก็ส่วนของคาเฟ่ปอพันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนซิมูลิกอย่างนึงครับตั้งขึ้นมาให้เป็นเหมือนตัวแทนของคนเลี้ยงนกปอพันของเราเนี่ยแหละครับมีธุรกิจส่วนตัวเป็นโรงงานเสื้อผ้าอยู่ครับแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองพอทำงานค่อนข้างเยอะครับพอเราทำงานค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยทำให้เราต้องการหาอะไรบางอย่างเพื่อผ่อนคลายพี่สาวแนะนำว่าเฮ้ยเปาลองดูนกสายพันธุ์นี้ดูสิน่ารักนะเราบอกน่ารักตรงไหนมันก็เหมือนนกทั่วไปเหมือนนกกระจิบนกกระจอกอะแต่มันแค่เป็นสีฟ้าสีเขียวเออก็เลยลองไปบ้านพี่เขาแล้วก็ไปเล่นพอไปเล่นเฮ้ยนกนี่แบบมันน่ารักเหมือนกันเนาะและที่สำคัญคือทำไมเขามาคอเคลียร์กับเรามาเกาะหัวเกาะไหล่เราเฮ้ยแบบนี้มันน่าสนใจเนาะเราก็เลยเริ่มรับนกปอพัดเข้ามาเลี้ยงเป็นตัวแรกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาครับเราวางแผนหมดมันควรจะไปทิศทางไหนหัวใจหลักของคาเฟ่มันคือคนเลี้ยงทำยังไงก็ได้ให้เรากับคนเลี้ยงใกล้ชิดมากที่สุดโดยใช้นกปอพัดเป็นตัวเชื่อมถ้าเกิดให้คำจำกัดความของคาเฟ่ปอพัดก็คือการเลี้ยงนกปอพัดแบบมีความสุขเพราะว่าด้วยนกสายพันธุ์ปอพัดเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าการอยู่คอนโดมันกลายเป็นว่าจากแค่กลุ่มคนที่เลี้ยงปกตินะครับมันขยายไปกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มคนออฟฟิศคนที่มีสถานที่ไม่เยอะนะครับมันทำให้ปอพัดกลายเป็นตลาดที่ต้องการมากขึ้นในส่วนของการดูแลนกเราให้ความสำคัญอันดับหนึ่งก็คือเรื่องความสะอาดนะครับอันดับสองคือโภชนาการเพราะนกสายพันธุ์ปอพัดเนี่ยนกมันไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเราต้องควบคุมโภชนาการให้เหมาะสมยิ่งถ้าเกิดเราเป็นผู้ขอพันเราต้องยิ่งคำนวณเพราะว่าเขาต้องใช้พลังงานแล้วก็ต้องใช้ส่วนต่างๆครับในเพื่อการขยายพันธุ์ต่อเราเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะครับควบคุมโภชนาการให้ดีนะครับนกสุขภาพดีตามมาแน่นอนสำหรับงานวีเลอร์เพทที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับปีนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีงานเนี่ยมันก็จะพิเศษมากๆครับเพราะว่ามีการโคเปอร์เรทกับงาน Pet Fair Southeast Asia นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะเพราะว่าการรวมตัวของระดับสากลเลยแล้วแน่นอนครับคาเฟ่ปอพัดเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะไปร่วมและโปรโมททำให้คนรู้จักนกปอพัดแล้วก็สร้างมาตรฐานในเรื่องการเลี้ยงการดูแลและการพัฒนาให้ครบทุกรูปแบบนะครับแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีงานแบบนี้เปานะอยากให้เชิญชวนทุกคนที่รักนกทุกสายพันธุ์มาที่งานนี้ครับ